เพื่อนที่ไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนครับคู่นี้ฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นของธนาซีเอไปเรื่อยครับประกอบยังอยู่มันครบครับตัวผู้เล่นหลักๆครับประกาศรายชื่อให้นิดนึงแล้วกันครับผู้เล่นหมายเลข22ครับโต้ครับ4โน้ตครับ17โอครับ8แซนครับ3หมุนครับ10กดครับ23เอก7ก๊อฟ9หมู26บุ้งครับ14การแล้วก็ผู้สำรวจมี2คนครับ1เบนแล้วก็2อ่างครับนะครับถ้ายังไงรายชื่อไม่ตรงเนี่ยมาแจ้งได้ครับใครยังไงตู้ต้นเกมอีกก็นี่ครับสองทีมนี้ก็เพื่อนหลายๆคนก็เล่นกันในนี้อยู่แล้วครับยังไงก็เรื่องกฎกติกาในแบบชัดเจนครับยังใช้กฎกติกาเดิมครับเพราะฉะนั้นเรื่องมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทีมไปเรื่อยนี่รู้อยู่แล้วเรื่องกฎกติกาครับโอ้แล้วจังหวะนี้หลบขึ้นมาโอ้แล้วโดนจังหวะนี้ไม่ได้ครับเป็นกองหน้าตัวเก่งของทางด้านเตรียมไปเรื่อยเลยครับโน้ตเปิดมาติดตรงกลางยังเก็บได้ครับโน้ตปนเข้าซ้ายแล้วยิงกายลูกนี้ตรงขอบแต่ว่าไม่ยังไปตรงตัวผู้หลังประตูสำหรับวันนี้ทางด้านเตรียมไปเรื่อยเนี่ยถือว่ามีการตอบถังการยืนตำแหน่งเหมือนกันครับปกติกอล์ฟเล่นเป็นตัวลุกครับถ้าวันนี้ลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ก่อนเลยสปาร์ตเกมมาเนี่ยโอเล่นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายครับบุ้งตัดทะลุช่องมาโน้ตไม่ได้ครับแม่โน้ตนี่เป็นกองหน้าที่มีความเร็วค่อนข้างสูงครับเท้าซ้ายอันตรายครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าวันนี้เจอกับเพียบครับทีมของตนครับต้องดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับดูแต่โยกหลบเอาไปได้ครับโน้ตจังหวะนี้ล็อกหลบเข้าซ้ายแล้วปลายทางแค่จังหวะนี้ถูกเส้นโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับบอลยาวเกินไปครับโน้ตไปแค่ลูกพุ่งแล้วก็กรรมการให้สัญญาณเป็นลูกพุ่งไปข้างๆครับปุ่มลึกมาหนุ่ยไปรอบอลเยอะไปหน่อยครับโน้ตดูดบอลกลับมาย้อนกลับมาอ้าบุ้งมีพื้นที่ยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงต่อแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกๆเลยครับสำหรับทางด้านเซียไปเรื่อยวันนี้รู้สึกว่าตรงกลางยังไม่มีหลิงครับปกติที่เล่นเป็นประการเป็นกองกลางตัวหลักให้กับทีมมาอย่างต่อเนื่องครับหลิงวันนี้ยังไม่อยู่ในสนามครับสำหรับเซียไปเรื่อยเกมหน้าของฤดูกาลแบบนี้ครับเจอแบบเพียบดีก็ถือว่าสูสีคู่ขี้ครับเพียบนี่เล่นเกมนี้เป็นเกมที่สองครับอย่างที่ได้เรียนไปครับเกมที่แล้วแพ้มาก็ทำให้มันกลายเป็นแรงกดดันครับให้เกมนี้ต้องพยายามทำผลงานให้ดีกว่าในเกมที่ผ่านมาครับฟาออกมาทางขวาเพียบแล้วตู้ต้องไปทางแคบตู้กูจะแตกผ่านไปดื้อเลยจังหวะนี้มันง่ายไปหน่อยถ้าอยู่ว่าในเกมคู่ที่2เนี่ยบรรยากาศเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าในเกมแรกเยอะเลยครับก็มองไกลแล้วฝ่าวมาซ้ายไม่ผ่านก็จังหวะนี้ยังดักได้สวยครับเพียบแล้วก็กอล์ฟโมงจังหวะแรกแล้วบอลมันยังถูกคิดอยู่ยิงใกล้ตรงกรอบครับแล้วจังหวะนี้กรรมการให้เป็นเตะมุมกับทางด้านเพียบครับตัวต้องระวังโอ้สองหน้าเมื่อสักครู่นี้ของเพียบมีเป็นตั้มครับทำไปสองประตูเกมที่แล้วกอล์ฟยังโมงทิ้งเอาไว้ได้เนี่ยกองหน้าของทางด้านเพียบนี่อันตรายก็ต้องบอกไว้ก่อนครับโอ้เกมที่แล้วเนี่ยโอกาสมีไม่เยอะแต่ว่าเมื่อทำได้สองสามประตูไม่ธรรมดาครับเป็น
ตรงหน้าที่ใช้โอกาสไม่เพียงครับอีกคนหนึ่งต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นจะไปปล่อยให้มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันครับกดไต่ทิ้งออกห้างไปเลยครับในจังหวะนี้เล่นปลอดภัยไว้ก่อนครับกดคนนี้สตาร์ทนี่เล่นเป็นวิงแบ็กด้านขวาสมาร์ทตั้มฝ่ามาเน่งย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ลูกโผล่ย้อนลูกนี้ไม่ดีบอลหลุดออกห้างเองครับได้เป็นลูกทุ่งทางด้านขวาเตรียมไปเรื่อยแค่จังหวะทุ่งมายังไม่ได้เตะเบิ้ลยาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับบอลอยู่ที่ก๊อกครับเล่นกันสั้นๆครับโอ้ออกทางซ้ายโน้ตอิดลงมาลูกบอลต่ำเลยครับให้มาโอ้โน้ตล็อกไม่ผ่านก็เจอซ้อนสองครับโน้ตย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเพียบเปิ้ลยาวมาลูกนี้เหน่งจับบอลแรกไม่ดีบอลกลับหลังแล้วโดนลุงสองคนกดเตะทิ้งออกมาได้โน้ตเก็บบอลลงแล้วก็นี่ครับยังมาครองบอลฝ่าทางซ้ายกดย้อนกลับมาตั้งใหม่โอ้จับบอลแรกไม่ดียังเก็บได้ครับใช่ตรงกลางเราดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายมีพื้นที่แล้วตอนนี้ปั่นโค้งไม่ได้โอ้โหไม่ได้จังหวะเพื่อนเลยจริงเบี่ยงลูกนี้ครับเป็นเอกครับเมื่อสักครู่จริงไม่บอลมันไม่มีน้ำหนักแล้วก็เบาเกินไปครับถึงบอลยามาตรงตามตุ้มบอลจังหวะแรกกลับไม่ดีเยอะไม่ห่างตัวเยอะนิดนึงครับในจังหวะนี้ผู้เข้าประตูกะจังหวะบอลผิดครับไปปล่อยบอลให้มันตกก่อนครับผู้เข้าประตูหลายคนก็จะคือว่าจะรับก่อนครับพอไปปล่อยบอลตกแล้วก็กลายเป็นเสียจังหวะเองครับกลายเป็นเตะมุมของเซียนไปเรื่อยทางด้านขวาเปิดจ้อยกลับมากลับบอลแรกไม่ดีปู่แล้วก็สวนกลับมาครับเน่งสายทะลุช่องลูกนี้ป้าหลุดเดียวมาแต่ว่ากลับบอลแรกไม่ดีครับโอ้โหแล้วเจ็บหรือเปล่าครับปู่เดี๋ยวดูด้วยก่อนครับตู่ต้องหวังว่าทั้งคู่เนี่ยจับบอลยาวไปเพื่อนได้ข้างสนามเอาน้ำมาให้ได้ครับเที่ยวครับตู่จังหวะนี้จับบอลยาวเกินไปครับนี่จังหวะเที่ยวเนี่ยหาอาจจะติดเตะโดนไปนิดนึงนะโอ้จังหวะเมื่อทั้งคู่น่าจะเจ็บครับเดี๋ยวดูก่อนครับโอ้ยแม่จังหวะมันคู่นี้บอลไปเข้าทางของเซียนไปเรื่อยแล้วลูกเสาตูก็ประกาศทิ้งครับแม่แต่จังหวะสกัดมันอาจจะตั้งกึ่งไปโดนตัวผู้เล่นของทางด้านเซียนด้วยแล้วเป็นตั้งครับจังหวะก็ไม่ได้ตั้งใจมันต้องเคลียร์ทิ้งครับจังหวะมันคู่ถ้าไปกักไว้ก็อาจจะเสียท่าได้ไม่สามตัวตำแหน่งมันคู่ก็เกือบจะเข้าอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วด้วยครับแต่ทิ้งเอาไว้ได้ครับก็เดินมาจับมาจับมือขอโทษแล้วเนี่ยเล่นดีบอลก็ตั้งใจยังเล่นดีบอลแต่ว่าจังหวะนี้ยังลุกขึ้นมาได้ต่อไหวครับกลับมาเล่นกันต่อแต่ทีมกลับคืนมาให้ครับกลับมาสู้กันต่อครับทางรัสเซียไปเรื่อยกับเทียบครับเน่งให้มาตรงกลางยังเก็บด้านขวาเทียบดุยหัวหลบย้อนกลับไปสร้างใหม่ตรงมองขึ้นหน้าแล้วเปิดลูกนี้ไม่ผ่านครับยังโง่ทิ้งเอาได้บุ้งโทษขยับแบบนี้แบบพุ่งไกลครับเทียบพุ่งลึกมาแล้วโง่
จังหวะสองยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับโอ้โหยังดัวลูกอากาศกันอยู่ครับบังอยู่แล้วโอ้ไถไปเองทางซ้ายหน่อยขึ้นมาสวยแล้วตั้งใหม่ทางครับทีมไกลก็ชันแลบแล้วก็ยังเป็นบอลของเที่ยวครับตั้มย้อนกลับมาโอ้จังหวะนี้ยังไม่ดีแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับจะถอดตัวออกแล้วตอนนี้เปลี่ยนตัวอีกคนครับจะเอาโซ่ลงมาครับสำหรับเที่ยวไปเรื่อยขวาอันขวาให้มาหนุ่ยเล่น1 2 1โอ้แล้วล็อกสวยจังหวะนี้ตรงกลางโดนซ้อน2คนแย่งบอลออกมาได้แล้วสวนกลับโน้ตโอ้โหคนเดียวโน้ตจังหวะนี้เปล่าวางขวามีพื้นที่ครับซ้ายสุดมีเพื่อนมาคอนอยู่ย้อนกลับมาโน้ตมีโอ้โหจังหวะแรกแต่งไม่ดีแต่ดูความขยันยังไม่แก้ออกมาได้แล้วก็จังหวะซ้ายจ่ายไม่ดีโอ้โหโดนเมื่อสักครู่นี้แต่งบอลจังหวะแรกดีๆไม่มีโอกาสใส่ด้วยซ้ายข้างถนัดเลยครับโอ้โหยังไม่ง่ายยังเก็บได้ครับโอ้ตัดบอลเข้ามาตรงกลางแล้วไม่มีใครก็จะคู่ต้องทงครับเอกนี่สายย้อนกลับมาให้น้องได้ดีครับโอ้โหตอนท้ายจะจับบอลไม่อยู่ครับแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยจะเปลี่ยนโดยพนักงานไม่ได้ครับแจ้งอีกครั้งครับต้องแจ้งผู้ตัดสินทุกครั้งครับสำหรับการดูตัวยังไงต้องขอความร่วมมือครับถ้าเกิดผู้ตัดสินเห็นพบเห็นนี่ไปเปลี่ยนตัวโดยพนักงานอาจจะโดนใบเหลืองครับต้องระวังครับมันทางเราก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้เสียใบเหลืองแบบไม่ทำเป็นครับถ้าหลายทีมเปลี่ยนตัวแล้วโดนใบเหลืองครับน่าเสียดายครับแต่มีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับการจะเปลี่ยนตัวนี้ต้องรอบอลตายก่อนนะถึงจะเปลี่ยนได้ครับจะไปเปลี่ยนโดยพลังการไม่ได้ย้ำอีกครั้งนึงครับสำหรับทีมหรือผู้เล่นที่มาใหม่ครับยังได้ไปลุกขึ้นมาด้านซ้ายครับสำหรับตีไปเรื่อยตูมย้อนกลับมาโน้ตจังหวะนี้ไหลมาไม่ถึงครับเมื่อแต่จังหวะสุดท้ายยังได้ไปลูกพุ่งของตีไปเรื่อยอีกครั้งครับทางซ้ายตูมลึกมาในกรอบจังหวะนี้ไปทีขึ้นหน้ามาก๊อกแล้วบอลยังคุกคิดกันอยู่ครับหนุ่ยไม่ผ่านแล้วโซ่ดักบอลด้านขวาลองส่องไกลแล้วโอ้โหจังหวะนี้ดูผู้สาวประตูรับมาแล้วคู่เกิดจะเสียท่าเหมือนกันโซ่ยังเก็บได้แล้วคราวนี้ยิงไม่ตรงกับโอ้โหจังหวะแรกเมื่อคู่นี้โซ่ยิงได้มันจริงๆโอ้ผู้สาวประตูจังหวะแรกทำท่าจะใช้มือรับแต่พอบอลมาใกล้ๆบอลมันชุกลงแล้วโอ้ผู้สาวประตูยังยืนอยู่ตำแหน่งครับจังหวะนี้ยังซูเปอร์เซฟออกไปได้ครับถึงบอลยาวมาตามเก็บได้แล้วจังหวะแรกโอ้โหพยายามจะหลอกยิงลูกนี้กลับยาวเกินไปครับโน้นบังอยู่แล้วปลายทางแคบจังหวะสุดท้ายโอ้โหยังเล่นดึงเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นช่างเตะครับถือว่าวันนี้ต้องวัดความคงของกองหน้าทั้งสองทีมครับตั้มกับโน้นจะใครจะทำได้ประโยชน์กันเนี่ยเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยถือว่ามีกองหน้าที่จังหวะต่างคนที่ทำได้ดีเลยต้องดูโอ้โหจังหวะดึงมาจังหวะนี้โอ้ให้แล้วก็ลึกเกินไปครับเข้าซองเล่นเร็วเลยครับเอามาโน้ตจับแล้วหลุดเดียวจริงโอ้โหนี่ใจร้อนไปหน่อยโน้ตจังหวะนี้ไปยิงด้วยเท้าขวาพี่คนนี้เขาชื่ออะไรครับ
เฮ้ยตอนนี้ผมเจอมันอยู่นะพี่เจ๊โอเคได้ไปใช่ป่ะเสมอนี่เสมอขึ้นทั้งร่องเลยนะคือแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ถอดเอาต้าออกโอ้โหนี่น่าจะมีการบาดเจ็บเนาะชัดเจนนะถ้าไม่เจ็บนี่น่าจะได้ยืนทั้งในแดงหน้าไปก่อนนะถ้าแต่จังหวะนี้ต้องขยับครับตั้งสนามนี่ไข่มาตรงกลางอยู่ที่จังหวะนี้อาร์มหนึ่งตอนหนึ่งกับก๊อฟแต่ว่าไม่ผ่านครับจังหวะนี้เตะทิ้งออกข้างเลยได้ครับไปตัวแรกนะเล่นสั้นครับเทียบเน่งจับบอลแรกไม่ดีหนุ่ยยังไปแก้ได้ครับตรงกลางโดนลุม 3-4 คนเน่งเปิดแล้วลูกนี้แจกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่เหมือนจะคุมคิดกันอยู่แต่ว่าที่ต้องทุ่มครับเน่งนี่จ่ายมาคิดเริ่มพาร์ทเลยจังหวะนี้แล้วสกิดเบาๆครับแม่บอลเปลี่ยนทางเรียบร้อยครับ 1-0 แล้วตอนนี้เคลียร์ไปเรื่อยจังหวะเมื่อสักครู่เคลียร์กันไม่ขาดเองครับตรงกลางนี่ไปปล่อยให้ผู้เล่นของเทียบครับเมื่อสักครู่มีโอกาสได้เล่นแล้วก็นี่ทำได้เลยครับโอ้ก่อนหน้านี้โน้นหลุดเดี่ยวไปก่อนแล้วก็ยิงไม่เข้าครับโอ้พอทำไม่ได้นี่กลับมาโดนเลยครับเซียนไปเรื่อยโอ้มีปัญหาแล้วว่าตอนนี้โน้นจังหวะนี้ก็จับบอลไม่ดีพอลูกเกมแบบนี้เนี่ยคิดถึงหมิงเลยครับตรงกลางของหน้าเซียนไปเรื่อยวันนี้ไม่อยู่ในสนามครับไปมาแล้วจังหวะนี้โน้ตไอ้ก๊อฟทางซ้ายตอนนี้ก๊อฟถือว่าจริงๆเล่นเป็นตัวลุกได้อีกคนหนึ่งครับไปแล้วไปแต่จะดูว่าแหน่งโอ้แล้วตายแล้วจังหวะนี้โอ้ถือว่าออกบอลดีเลยเนี่ยแล้วไปมงไปแย่งกันเองครับโอ้เสียไปเรื่อยสับสนแล้วตอนนี้กับแหน่งไม่ลงตัวแล้วกรรมการให้ฟาวล์ทางด้านเซียไปเรื่อยครับถือว่าคนที่เล่นเกมลุกได้คนก็คือก๊อฟก็เดี๋ยวต้องดูว่าอาจจะมีการสลับตำแหน่งหรือเปล่าโอ้พวกเขาตัวตามหลังสูงประตูหนึ่งนะนี่โอกาสที่มีค่อนข้างจะมากกว่าด้วยซ้ำครับโอ้เจอทีเด็ดพักเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับสำหรับเซียไปเรื่อยเน่งจ่ายขนาดเส้นมาจังหวะนี้จับแล้วก็ให้ตรงกลางสุดท้ายโอเบิร์นทิ้งยาขึ้นมาแล้วยกเท้าสูงครับต้องระวังครับเอ็นฟีคิกครับในแดนตัวเองครับตรงขยับแล้วทีบอลยาวขึ้นมาก็เข้าซองเท่ากับผู้ที่เสียประตูเดียวผู้เสียประตูของเซียไปด้วยถ้าเกิดไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับโอ้โหไปเสียลูกเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าโอ้เสียหายครับแล้วจังหวะนี้ไปแย่งกันเองโอ้โหเซียไปเลือด 4-5 คนแล้วเมื่อสักครู่นี่แล้วไปแย่งกันเองโอ้จังหวะมันไม่ได้ครับคนตั้งเตะเราเล่นสั้นครับสี่เอ็มลองดูที่ก๊อฟครับเอกโซ่ตายมายังทิ้งไม่ได้ครับบุ้งต้องร้อนกลับมาตั้งกันใหม่เอกเนี่ยพยายามจะฉีดให้เพื่อนขึ้นไปข้างหน้าแล้วเปิดน้องนี่หกปัดมือเดียวเลยโอ้โหสองตัวนี่ครับปัดทิ้งเอาไว้ได้ครับจังหวะเปิดเข้าไปของเอกเมื่อสักครู่ก็ถือว่าได้ลุ้นครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปครับเจอแสงที่นั่นโอ้โหแล้วจังหวะนี้ลงเท้าหลุดเลยครับกรรมการให้ฟาวโอ้ว้าวครับจังหวะนี้จะได้เป็นลูกฟรีคิกครับระยะนี้เหลี่ยมนี้เท้าซ้ายของโน้ตครับมีลุ้นครับเดี๋ยวต้องดูครับ
กำแพงน่าจะใช้3คนครับสำหรับเทียบครับได้ลูกฟูดโน้ตเราขยับโอ้โหเนี่ยบอลจังหวะแรกเหมือนมันไม่เข้าใจกันนิดนึงครับจังหวะไหลมาโน้ตยังไม่พร้อมหรือเนี่ยมันไม่เข้าโฟกัสทำให้เราผัวมากเสียโอกาสเลยครับจังหวะจะยิงก็กลายเป็นไปยิงติดครับทดเวลาบาดเจ็บจากหนึ่งนาทีเย็บเกมในครึ่งเวลาแรกเปิดมาก็ไม่ถึงเหนือเห็นตั้งเตะขึ้นมาไม่ระหว่างนี้ดูครับเตะไปเรื่อยก็ต้องพยายามเล่นแล้วจังหวะนี้ทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งโน้ตโอ้เอาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ไม่ออกด้วยว่าผู้รับมงย้อนกลับมาได้มีตัวอยู่โอ้โอกาสมาเลยทีเอ็มผู้ยังเปิดลึกไปเนี่ยบอลทำท่าจะสุดเส้นแบบนี้ถือว่าที่ผู้ขาวตัวกองหลังก็เล่นลำบากครับถ้าปล่อยหรือจะเล่นนี้ก็ต้องระวังครับแต่ทิ้งออกข้างไปก่อนครับผู้ขาวตัวยังได้เลยลุกขึ้นมาด้านขวาผู้ยิงไม่โดนตอนนี้แล้วจะสวนกลับให้มาตรงกลางมีพื้นที่แล้ว3ต่อ2ครับจอยก๊อกให้มาซ้ายโน้ตมีพื้นที่เข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหยังไม่ตรงกรอบอีกครับโน้ตวันนี้เออนี่ครับหมดเตียวแล้วครับยิงด้วยซ้ายหน้าตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ได้ครับโน้ตวันนี้ถือว่านี่ยังเล่นไม่เข้าฟอร์มของตัวเองครับอาจจะเนี่ยเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกแล้วเนี่ยอะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับยิงยัดกันโอ้โหจังหวะตรงต่อด้วยนี่ใช่มาแล้วจังหวะนี้ทำบอลหลุดออกข้างเองครับซูมย้อนกลับมาแล้วมองเข้าไปในกองโทษก๊อกไปเองจังหวะนี้ให้มาโซ่เปิดทางขวาโอ้ยังไม่เก็บได้นะจังหวะนี้ก๊อกมองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดเลือกลูกนี้หมงแล้วก็ไม่เอาโอ้โหจังหวะนี้ถ้าเกิดตรงก่อนโอกาสได้ประตูมีสูงเลยครับตู้บอลเกี่ยวเสาสองออกไปนิดเดียวเท่านั้นก็ไม่ใช่จังหวะนี้หรือว่าหมงย้อนกลับทางย้อนทางกลับไปได้ดีแล้วครับโน้ตยังไม่ได้วันนี้มีโอกาสทั้งลูกการสารแล้วก็พาผู้จริงแต่ว่ายังทำไม่ได้ครับแล้วผู้ตัดสินจอมป่าต้องวิ่ง